ก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนะครับช่วงสองนะครับก็เป็นทางด้านจอมโหดชอเกตวีนานะครับวันนี้ก็เอาชนะคะแนนทางด้านคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลนะครับโหไปแบบขาดลอยเลยครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ผู้ชนะกันบ้างนะดียังไม่เข้าขอสัมภาษณ์แป๊บนึงได้ไหมเอาได้เอาจังเลยขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวยังไงครับเกมกันทุกวันนี้ก็ตามเกมนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้ยกสี่ที่เราไปโดนไปโดนอะไรโดนตรงคู่ให้คะแนนครับโอ้ยมีแผลแตกเยอะเลยนี่ก็ได้บรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับก็สัมภาษณ์ไม่ได้นะเพราะว่าจอมโหดนี่ก็แผลแตกนะยกสี่ไปโดนทางด้านคัมภีร์เทวดานี่เหยียบแล้วเสียครับเรามีแผลแตกตรงปลายคางนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับแต่มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทางด้านแดงนี่เดี๋ยวหมอกลับนะครับก็ให้ไปเย็บก่อนนะเดี๋ยวรักษาร่างกายนักมวยไว้นะครับไฟหน้าจะได้มาสร้างความสนุกให้แฟนมวยได้ชมการอีกรอบนะแอดมินพูดไปเรื่อยขออภัยด้วยนะครับ